้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากห้องสมุดของวิทยุไทย PBS ค่ะวันนี้ค่ะนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่13แล้วนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งในชีวิตของคอนสแตนตินเมื่อเจ้าพระยาโกษาธิบดีเจ้าพระยาพระครังที่มีอำนาจในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาบอกกับเขาว่าการค้าขาดทุนแล้วก็มีความสงสัยในการกระทำของแขกมัวขณะเดียวกันเจ้าพระยาโกษาธิบดีก็ทำให้คอนสแตนตินรู้สึกว่าท่านต้องการที่จะใช้เขากำจัดหัวหน้าของแขกมัวนะคะที่ชื่อว่าอากามหมัดซึ่งเป็นผู้ที่ทำการค้ากับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมานานคอนสแตนตินก็เลยถามว่าบัญชีผิดพลาดหรือเปล่าได้ดูบัญชีหรือยังนะคะเจ้าพระยากวดสาธิบดีก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยดูบัญชีเพราะคิดว่าทางนู้นคือหมายถึงว่าทางอากามูฮัมหมัดเนี่ยมักจะบอกตลอดนะคะว่าจดบัญชีอย่างเที่ยงตรงเป็นที่สุดสรุปว่าจากการเจรจาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีแล้วก็คอนสแตนตินได้รับมอบหมายให้ไปทำบัญชีมาอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นหนี้แขกมัวหรือว่าขาดดุลการค้าจริงหรือไม่แต่ก่อนที่คอนสแตนตินจะทำเช่นนั้นเขาก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆโดยจะต้องไปหาโทมัสอีเวสและเขาก็ได้รู้ว่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขาไม่ได้เป็นความลับเลยค่ะตอนนี้เจ้าพระยาโกษาธิบดีก็รู้ว่าเขาไปที่บ้านของแม่สาวโปรตุเกสแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าเขาเคยไปนอนที่บ้านโทมัสอีเวสนี่เป็นเกย์คอนสแตนตินก็เลยถูกมองไปในแง่นั้นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ในการทำบัญชีในการที่จะเปิดโปงการช่อฉนของแขกมัวอากามูฮัมหมัดสามารถจะทำได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรติดตามได้เลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่13ค่ะคอนสแตนตินรู้สึกโกรธเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเองกระผมหวังว่าคงไม่ทำให้ใครที่นี่นินทาหากไปที่บ้านของโทมัสอีเวสเพราะว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้กระผมรับรองว่าเขาจะไม่พูดมากฉันรู้จักอีเวสมาก่อนเธอและฉันเองก็รับรองเขาได้ส่วนเรื่องการนินทาเธอเองก็รู้เรื่องชื่อเสียงของอีเวสดีเรื่องระหว่างเธอกับอีเวสใครๆเขาก็พูดกันเพราะเธอไปนอนอยู่ที่บ้านเขาไม่อย่างนั้นฉันจะรีบหาบ้านให้เธอหรือฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นขี้ปากคนอีกทั้งที่เพิ่งจะกันเธอออกมาหยุกหยกจากเรื่องหนึ่งคอนสแตนตินรวบรวมสมุดบัญชีรีบลาด้วยความโกรธแต่ปากก็บอกว่าพระคุณท่านโปรดอย่าได้เป็นกังวลเลยกระผมจะไปหาคุณเมนเดสเฉพาะเวลากลางคืนเพราะเธอรักเกียรติยศของเธอเองยิ่งกว่าตัวกระผมที่กระผมยังไม่สมรสกับเธอก็เพราะไม่ต้องการให้คนคิดว่ากระผมจะขาดความเที่ยงธรรม
สมัยอยู่เมืองมริดกระผมลำบากมากจึงตั้งใจว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครอย่างที่เจ้าท่าเคยทำกับกระผมอันนี้ก็มีการเหน็บเพราะเขาเองนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างลำเอียงและก็ช่อฉนจากเจ้าท่าเมืองมาริดโดยที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเองก็รู้อยู่แก่ใจเสนาบดีมีสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รับรู้ว่าคอนสแตนตินมีเจตนาประชดประชันกระผมไม่ลืมว่าอนาคตของเราทั้งสองขึ้นอยู่กับบัญชีที่เราจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายให้ทอดพระเนตรจึงขออนุญาตลาไปแต่เดี๋ยวนี้คอนสแตนตินคิดอย่างเดือดดาลเมื่อนั่งเรือกลับมานึกในใจว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหมือนกับว่าเตรียมที่จะทรยศเขาหลังจากที่ใช้งานเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้คอนสแตนตินยังต้องการเจ้าพระยาโกษาธิบดีคือในการที่จะทำให้ตัวเขามีฐานะที่มั่นคงเจ้าพระยาโกษาธิบดียังเป็นสิ่งที่จำเป็นชายหนุ่มชาวกรีกได้แต่กล่าวกับตัวเองว่าท่านต้องไม่ลืมว่าถึงเราจะเป็นหนี้เขาแต่ท่านก็เสี่ยงกับการถูกตัดหัวเหมือนกันท่านต้องการใช้เราทำงานแล้วก็จะให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดเรื่องเราจะช่วยท่านต่อเมื่อเป็นการช่วยตัวเราเองด้วยอีกอย่างหนึ่งอนาคตของเรายังขึ้นอยู่กับท่านจากนั้นเขาก็ไปหาโทมัสอีแวสโทมัสอีแวสผุดลุกขึ้นเมื่อคอนสแตนตินเดินเข้าไปหาบรรดาทาสหนุ่มๆของเขารู้กันดีว่านายของตนยินดีต้อนรับหนุ่มฝรั่งผิวคล้ำผู้นี้เสมอเขาเรียกไอ้ทิพย์คนสนิทให้เอาพันช์มาให้คอนสแตนตินดื่มสงบสติอารมณ์คอนสแตนตินดื่มพันช์ซึ่งทำจากกระแช่ผสมโซดาและอบเชยเป็นเครื่องดื่มที่ชาวอังกฤษในสยามชื่นชอบอีเวสพูดถึงข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตรียมส่งคณะทูตไปยังฝรั่งเศสซึ่งทำให้ชาติอื่นเป็นกังวลพูดถึงการเตรียมงานสงกรานต์เธอยังจำพวกเราได้อยู่นะพ่อหนุ่มการติดผู้หญิงนี่ไม่ดีเลยถ้าทำให้เธอลืมเพื่อนฝูงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสวนกันดีกว่าหรือริมแม่น้ำก็ยิ่งดีเออพ่อหนุ่มตามฉันไปโรงเตี๊ยมหน่อยได้ไหมมีคนอยากแนะนำให้รู้จักเมื่อมาถึงริมน้ำอีเวสหยุดเดินโบกพัดไล่ยุงหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินแล้วก็บอกว่าเรื่องท่าที่รู้ภาษาอังกฤษของเธอทำให้ฉันต้องคิดหนักมันคงไม่ยุติธรรมกับไอ้ทิพย์นักความจริงฉันว่ามันมีแต่ร่างกายสวยงามแทนสมองแต่ฉันก็ไม่อยากเสี่ยงหมายความว่าคุณกลัวที่จะทราบว่ามันทรยศคุณได้แล้วคุณก็จะต้องแยกจากมันใช่ไหมคอนสแตนตินเข้าใจความโดดเดี่ยวของชายชราได้ทันทีเธออ่านใจคนเก่งเสียดายที่หัวใจของเธอถูกผู้หญิงปากมากคนนั้นครอบครองเสียแล้วไม่ต้องยักไหลเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฉันฟังว่าหล่อนวิเศษอย่างไรยังไม่รู้เลยว่าเธอหาทางเข้าถึงห้องนอนของหล่อนได้อย่างไรแต่ตอนนี้เล่าสาเหตุที่วิ่งมาที่บ้านของฉันด้วยหน้าตาตื่นแบบนี้ให้ฟังก่อนเถอะจากนั้นคอนสแตนตินก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โทมัสอีแวสฟังเมื่อเขาเล่าจบอ
อีเวสถามเพียงแค่ว่าแค่นี้หรือยังจะมีอะไรต้องพูดมากกว่านี้อีกล่ะอีเวสออกเดินต่อหยุดยืนมองเรือสำเภาญี่ปุ่นฉันว่าเสากระโดงเรือแบบนี้ดูสวยพิลึกเธอว่าไหมโทมัสท่านพระคลังยอมรับว่าท่านใช้ฉันเพื่อทำลายอากามูฮัมหมัดโดยไม่แยแสว่าฉันจะต้องพลอยเดือดร้อนไปกับท่านด้วยยิ่งกว่านั้นท่านยังให้คนสอดแนมอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ฉันรับสินบนทำแบบนี้มันไม่อยุติธรรมไปหน่อยหรืออยุติธรรมหรือใช้คำเพราะจริงกัปตันโฮเวิร์ดของเธอเป็นคนสอนสินะพนันกันก็ได้นักอักษรศาสตร์นี่เยี่ยมจริงๆฉันเองถึงจะไม่เคยเป็นเด็กประจำเรือยังไม่แน่ใจจะใช้คำได้ถูกต้องอย่ามองฉันตาเขียวอย่างนั้นสิคอนสแตนตินเพื่อนรักเธอต้องเรียนรู้การยอมถูกคนหยามน้ำหน้าความยิงแบบคนกรีกของเธอจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังฉันจะตอบคำถามของเธอไม่นะฉันไม่รู้สึกว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีทำเรื่องอยุติธรรมอย่างที่เธอว่าแต่เห็นท่านทำงานในหน้าที่ได้ดีในเมื่อเธอเองก็คิดจะใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดไม่ใช่หรือแล้วฉะไหนท่านจึงต้องลังเลที่จะสูญเสียหรือว่าเสี่ยงกับการสูญเสียคนที่เพิ่งจะยื่นอาวุธให้กับศัตรูของราชอาณาจักรล่ะเท่าที่ทราบท่านไม่ได้สาบานเป็นมิตรกับเธอฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นหนี้เธอพูดให้ถูกก็คือท่านยังไม่ได้เป็นหนี้เธอแต่ต่อไปท่านจะต้องเป็นหนี้เธอเพื่อให้พ้นจากการลอบกัดของแขกมัวท่านเป็นเพียงอาวุธเธอต้องใช้อย่างระมัดระวังจะได้ไม่หวนกลับมาทำร้ายเอาโทมัสอีเวสมองหน้าคอนสแตนตินในแสงสลัวของยามสนธยาแล้วก็เห็นสีหน้าของชายหนุ่มแสดงความไม่สบอารมณ์ไม่เอาหน้าอย่ามาพานโกรธฉันแทนนายของเธอสิท่านหลอกใช้เธอในขณะที่เธอเองก็คิดว่าท่านอยู่ในกำมือตอนนี้ท่านถือไพ่เหนือกว่าเธอทนไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมล่ะอย่าเล่นบทคนดีมีศีลธรรมที่ถูกสบประมาทหน่อยเลยโดยเฉพาะกับฉันท่านพระคลังช่วยโอกาสทำในสิ่งที่เธอเองก็คงจะทำส่วนเรื่องที่เธอถูกสอดแนมถ้าเป็นคนอื่นทำเธอคงจะภูมิใจที่ใครๆได้รู้ว่าเธอสามารถพิชิตแม่สาวเมนเดสได้คอนสแตนตินยิ้มโทมัสคุณนี่เป็นคนที่รู้ซึ้งถึงจิตใจคนเหมือนกันนะมาเถอะฉันต้องขอให้คุณช่วยทำบัญชีของอากามูฮัมหมัดใหม่อีกอย่างฉันต้องบอกอันโตเนียว่าคืนนี้ไม่ต้องรอฉันอยากจะขอยืมทาสของคุณเป็นคนส่งข่าวจะได้ไม่กระโตกกระตากคุณคงเข้าใจฉันเข้าใจเข้าใจดีเธอรู้ไหมการรักษาความลับในชีวิตรักฉันต้องทำมามากกว่าเธอกลับกันเถอะจากนั้นคอนสแตนตินก็ฝากจดหมายไปกับทาสของอีเวสให้ทาสของอีเวสนำไปส่งให้กับอันโตเนียเมื่อเธออ่านจดหมายที่เขาฝากทาสมาให้เธอก็ฉีกจดหมายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งลงบนพื้นแล้วก็ถอนใจเขาเบื่อฉันเสร็จแล้วดอนน่าอินาเซียตกอกตกใจทำไมคุณหนูพูดอย่างนี้คะในจดหมายว่าอะไรเขาบอกว่าจะไม่มาเย็นนี้เพราะมีงานแต่ฉันว่าเขาคงถูกนางผู้หญิงเสเพลแถวร้านเหล้าอังกฤษรั้งไว้มากกว่าฉันไม่น่าจะหลงเชื่อเขาเลยทำไมถึงคิดว่าเขาจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะเขากล้ากว่าคนอื่นๆเพราะเขาซื้อความหวังดีของยายด้วยการให้กล่องเงินใส่ขนมจากลิสบอนหลังพิธีสวดในวันถือศีลอินาเซียคืนนั้น
ที่เขามาเคาะประตูบ้านและยายมาขอให้ฉันเปิดห้องรับเขารู้ไหมว่ายายทำให้ฉันเสียคนหญิงสาวทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างบิดสายสร้อยไข่มุกที่คนรักให้เป็นของกำนันในคืนแรกยายปล่อยให้เขาไปหาคุณหนูเพราะเขายืนยันว่าจะไปขอแต่งงานกับคุณหนูแต่คุณหนูก็ยอมเป็นของเขาตั้งแต่คืนแรกแล้วก็ไม่อาจจะรอจนถึงวันแต่งงานได้เช่นเดียวกับเขาจำไม่ได้แล้วหรืออันโตเนียเช็ดน้ำตาอย่างโกรธจัดแต่ตอนที่เขาเปิดกล่องใส่เคมุกนี่แล้วขอให้ยายออกไปเพื่อสวมสร้อยให้ฉันและขอคุยกับฉันสองต่อสองยายไม่รู้ด้วยไงว่าฉันต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างฉันจะขัดขืนความต้องการของเขาได้อย่างไรฉันจะต้านทานน้ำเสียงและฝ่ามือของเขาได้อย่างไรถึงอย่างไรฉันก็มีแต่เสียในเมื่ออยู่ตามลำพังกับผู้ชายโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนยายทำได้อย่างไรยายรักฉันในทางที่ผิดแต่พี่เลี้ยงดอนน่าอินาเซียกล่าวเรียบยายหลบออกไปเพราะคิดว่ายายคงจะมีความสุขถ้าได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณหนูได้มีคนที่รักคุณหนูอย่างท่านคอนสแตนตินเชื่อเถอะว่าท่านรักคุณหนูจริงๆยายคิดอย่างนั้นจริงๆหรืออันโตเนียต้องการคำปลอบประโลมต้องการกำลังใจต้องการความเชื่อมั่นแน่ที่สุดคุณหนูคะท่านรักคุณหนูแน่ๆอย่าระแวงไปเลยผู้ชายที่หวังแต่จะตักตวงความสุขจากคุณหนูคงไม่รักษาเกียรติให้ถึงเพียงนี้คุณหนูก็เห็นว่าเขาไม่ใช้ทาสของเขามาส่งจดหมายเพราะไม่อยากให้คนนินทาแต่ถ้าเขารักฉันจริงทำไมถึงยังไม่แต่งงานด้วยท่านบาคาลองก็คงห้ามไม่ได้หญิงสาวน้ำตาไหลพรั่งพรูพี่เลี้ยงชราเช็ดน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าปักที่คอนสแตนตินกำนันให้เขาใจดีเหลือเกินมักจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆแก่เธอเสมอผ้าเช็ดหน้าบ้างผ้าแพรพันบ้างสร้อยไข่มุกที่เขาสวมให้อันโตเนียในคืนนั้นก็งดงามมหัศจรรย์มีค่าควรแก่เจ้าหญิงแต่น่าเสียดายที่หญิงสาวยังไม่อาจจะสวมได้โดยเปิดเผยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS กับเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคร์คีฟ็อกคุณกล้วยไม้แก้วสนธิแปลค่ะนานบีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้ฟังถึงตอนที่13แล้วนะคะเอาละมาติดตามกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวความรักของคอนสแตนตินกับอันโตเนียเมนเดสจะเป็นอย่างไรตอนนี้กำลังเข้าใจคือกำลังเข้าใจกันผิดนะคะฝ่ายหญิงเข้าใจว่าการที่ฝ่ายชายบอกว่าติดงานมาหาไม่ได้เป็นเพียงข้ออ้างแต่ฝ่ายชายนั้นติดงานจริงๆแล้วก็เป็นงานสำคัญมากด้วยสำคัญต่อชีวิตแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเขาติดตามต่อได้เลยค่ะดอนนาอินาเซียปลอบคุณหนูของเธอบอกว่าอย่ากลุ้มใจไปเลยคนสวยของยายท่านคอนสแตนตินคงจะแต่งงานด้วยในทันทีที่มีโอกาสคนอย่างท่านรู้จักแสดงความสามารถและก็ทำให้คนรักได้ทุกคนคิดดูสิคุณหนูจะได้เป็นราชินีของชาวยุโรปในกรุงสยามเราจะทำให้บ้านนี้เปล่งประกายขึ้นมาใหม่เหมือนสมัยที่คุณแม่ของคุณหนูเรียกยายมาจากริสบอนเมื่อคุณหนูเกิด
ยายมาไม่ทันปิดตาให้ท่านแต่คุณหนูเกิดแล้วยังไม่เคยมีใครเห็นเด็กทารกคนไหนที่น่ารักแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังชีวิตเท่านี้พวกบ่าวทาสได้แต่นั่งมองคุณหนูเป็นชั่วโมงชั่วโมงดูผิวดูเกลียวผมสีทองยายมีความสุขที่สุดที่ได้ดูแลคุณหนูแต่เราจะต้องซ่อนความรักของเราไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็ฉันจะปิดบังไปอีกได้นานแค่ไหนคุณหนูพูดว่าอะไรนะพระเจ้าช่วยเป็นไปได้หรือคุณหนูแน่ใจหรือฉันไม่แน่ใจแต่ก็เกือบแน่ใจทำอย่างไรจะรู้ได้ฉันจะบอกใครดีมีแต่ยายนี่แหละอินาเซียแต่ยายก็ไม่เคยมีลูกเคยแต่ได้ยินเรื่องที่ผู้หญิงเขากระซิบกระซาบสู่กันฟังเหมือนกับฉันแล้วฉันจะบอกเขาได้อย่างไรฉันเคยคิดว่าเขาคงดีใจที่มีเหตุผลให้ต้องแต่งงานกับฉันช่างหัวพวกชาวสยามและเรื่องบ้าๆแต่ตอนนี้ฉันชักไม่แน่ใจน่ากลัวว่าเขาคงเบื่อฉันเสียแล้วแล้วก็โกรธฉันด้วยแต่ดอนน่าอินาเซียตัดบทอย่างหนักแน่นแล้วก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่ยินดีกับความสุขที่สวรรค์ประทานมายายเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้ท่านขัดขืนบาคาลองได้แต่ตอนนี้คุณหนูต้องหยุดร้องไห้และไปพักผ่อนเพราะว่าเรื่องกลุ่มใจไม่ดีต่อลูกในท้องยายไม่รู้เรื่องการมีลูกอย่างที่คุณหนูว่าก็จริงแต่ยายก็รู้ว่าเด็กเป็นพรจากพระเจ้าและเด็กควรจะมีแม่ที่มีความสุขอยุธยาเมษายนปีคริสต์ศักราช1679ตอนนี้คอนสแตนตินเดินกลับไปกลับมาด้วยความเครียดในห้องข้างๆที่ประทับบรรดาข้าราชการและทหารยามมองตามด้วยสายตาเป็นกังวลทุกคนรู้สึกถึงความเคร่งเครียดได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานราวกับอยากจะหายตัวได้ท่านพระครังและอากามูฮัมหมัดมีท่าทีโกรธขึ้นกำลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลเกล้าถวายสมุดบัญชีซึ่งคอนสแตนตินตรวจแก้ให้ใหม่ชายหนุ่มต้องทำงานโดยไม่หยุดเป็นเวลากว่า4วันเขาพยายามที่จะสะสางปมยุ่งเหยิงในการทุจริตของแขกมัวสมุดบัญชีอ่านยากกว่าที่คิดเอาไว้ตอนแรกเพราะว่าส่วนหนึ่งเขียนเป็นภาษาเปอร์เซียเขาต้องใช้ล่ามหลายคนช่วยถอดเป็นภาษาสยามและภาษาโปรตุเกสเพื่อความเข้าใจข้อสงสัยของเขาถูกต้องในส่วนนี้มีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดคอนสแตนตินกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีตกลงกันว่าจะใช้คำนี้เพื่อรักษาหน้าของทุกคนเมื่อคิดคำนวณไปแล้วคอนสแตนตินก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าจริงๆแล้วพวกแขกมัวเป็นหนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ 60,000 เหรียญทองชายหนุ่มไม่แน่ใจคำนวณใหม่อีกทีแล้วก็ต้องคำนวณต่อหน้าพระคลังอีกครั้งตอนแรกท่านทำท่าไม่เชื่อแต่แล้วก็เริ่มกลายเป็นความโกรธเมื่อคิดว่าแต่ละปีที่ผ่านมาราชสำนักสยามตกเป็นเหยื่อความช่อชนทุจริตของพ่อค้าชาวมัวต้องหลงฟังคนพวกนี้พร่ำบ่นถึงความยากลำบากในการค้าขายเรื่องดีบุกสยามคุณภาพต่ำหรือว่าเรื่องราคาไม้ตกทั้งสองนั่งเคียงกันหน้าโต๊ะทบทวนการคำนวณจนเป็นที่น่าพอใจเป็นอันว่าแม้ไม่ต้องดูย้อนไปไกลเธอก็พอจะสรุปว่าเราถูกโกงเป็นจำนวนเงินประมาณ 200,000 เหรียญใช่ไหมคอนสแตนตินยักไหล
พูดยากขอรับกระผมไม่ทราบจำนวนสินค้าขาออกของปีก่อนๆแต่ว่าเขาใช้นิ้วชี้เคาะสมุดบัญชีก่อนจะบอกว่าเฉพาะในปีนี้ปีเดียวพวกเขาพยายามโกงเงิน 100,000 เหรียญจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 40,000 ที่เขาอ้างว่าเราเป็นหนี้อยู่และอีก 60,000 ที่เขาเป็นหนี้เราจริงท่านเสนาบดีลุกขึ้นคอนสแตนตินลุกตามเจ้าพยากัวสาธิบดีโกรธมากพยักหน้าเรียกทาสที่หมอบรออยู่ข้างประตูส่งทหารไปตามอักกามูฮัมหมัดมาเดี๋ยวนี้ให้มาเวลานี้เลยหรือขอรับคอนสแตนตินถามเมื่อทาสออกไปปฏิบัติงานตามคำสั่งแล้วตอนนี้แหละเขาจะได้รู้ซึ้งถึงความโกรธของฉันเขาจะต้องถูกปลุกขึ้นมาต้องตกใจแทบตายที่ถูกเรียกหากลางดึกจะได้ไม่ทันหาข้อแก้ตัวยิ่งกว่านั้นเขากำลังป่วยจึงเหมาะมากที่เราจะลงมือแต่เธอจะต้องออกไปเราไม่จำเป็นต้องยามเขาต่อหน้าฝรั่งคอนสแตนตินงงงันอย่างไม่พอใจขยับจะประท้วงแต่พระคลังพูดต่อว่าอย่าลืมสิเธออาจยังต้องทำงานกับเขาต่อไปไม่จำเป็นต้องเพาะศัตรูร้ายๆแต่เขารู้ดีพอๆกับฉันว่าถ้าหากไม่มีเธอคงไม่มีใครจับผิดเขาได้ฉันจะบอกเขาว่าต่อไปนี้เขาหมดสิทธิ์ผูกขาดการซื้อขายสินค้าสำหรับราชสำนักแต่ฉันต้องการเป็นคนสั่งเองไม่ใช่ให้ฝรั่งมาเสี่ยมสอนไม่ต้องห่วงฉันจะให้รางวัลเธอไปได้แล้วเธอดูหมดแรงเต็มทีคอนสแตนตินเข้าใจดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งเขาหันหลังเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้ในเรือสั่งให้ฝีพายพาไปส่งที่บ้านอันโตเนียเขามองดูดาวแล้วฟังเสียงคลื่นลูกเล็กๆที่กำลังซัดกราบเรือเขาพยายามปัดความขุ่นเคืองใจที่ไม่ได้อยู่ดูชัยชนะของเขาที่มีต่อพวกแขกมัวแต่ไม่เป็นผลในที่สุดเขาก็ตัดสินใจใหม่เขาตบมือเรียกฝีพายสั่งให้กลับบ้านแทนเขารู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากพบอันโตเนียและก็เครียดเกินไปกว่าที่จะฟังคำตัดพ้อของเธอจดหมายที่เธอส่งมาถึงเขาเมื่อวานหลังจากที่ไม่ได้ข่าวจากเขาเป็นเวลา4วันแสดงอารมณ์ของสาวกำพร้าได้เป็นอย่างดีเธอเขียนมาว่าใต้เท้าที่นับถือความห่างเหินของท่านทำให้ดิฉันมั่นใจว่าสิ่งที่เข้าใจนั้นถูกต้องแล้วว่าท่านมีความประสงค์ที่จะหลอกลวงเด็กกำพร้าคนซื่อผู้ขาดที่พึ่งดิฉันเป็นคนโง่เพียงแค่คำสัญญาว่ารักก็พอแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องสิ้นเปลืองเงินทองเลยดิฉันขอคืนสิ่งของที่ท่านมอบให้เป็นพยานในความจริงใจของท่านมาพร้อมกันนี้เพื่อท่านจะได้ใช้กับบุคคลอื่นต่อไปในหอผ้าเช็ดหน้ามีสร้อยไขมุกที่เปล่งประกายเย็นเยียบคุณพระหล่อนช่างหาเรื่องวิวาทผิดกาลเทศะเสียจริงๆคอนสแตนตินนึกโกรธขณะเดินไปมาหน้าห้องประทับมือลูบคลำสายสร้อยในกระเป๋าซึ่งเขาตั้งใจจะเอาไปคืนเธอภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าของเจ้าพระยาโกษาธิบดีเมื่อแขกมัวพ่ายแพ้และเมื่อเขาแน่ใจว่าอำนาจของเขากำลังเริ่มที่จะมั่นคงแล้วแต่ท่านออกมาช้าเหลือเกินที่นี่ไม่ว่าสิ่งใดก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเพราะเป็นชาติที่ไม่มีประสบการณ์ทางการค้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะไม่ทรงฟังเจ้าพระยาโกษาธิบดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อากามูฮัมหมัดมีอำนาจผูกขาดสินค้าต่อไปโดยทรงคาดโทษไม่ให้เกิดมีความผิดพลาดขึ้นอีกโดยที่ไม่รับรู้ว่าทรงถูกผู้ที่ไว้พระทัยหลอกลวงเจ้าพระยาโกษาธิบดีเคยคาดการถึงข้อนี้แล้วก็รับรองว่าถึงอย่างไรเขาก็จะยังคงดำรงตำแหน่งข้าหลวงได้
แต่ในกรณีนี้คอนสแตนตินจะต้องควบคุมอาการมูฮัมหมัดอย่างใกล้ชิดและรักษาชีวิตของตัวเองหากพวกเขาถูกตัดอำนาจผูกขาดเขาจะไม่กล้าทำอะไรคอนสแตนตินเพราะจะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่ามียาพิษที่เสนาบดีพูดแค่นี้โดยที่ไม่จบประโยคคอนสแตนตินก็หน้าซีดดีแล้วที่เขาเอาเถิดไม่มีอันตรายนักดอกหากเธอปฏิบัติต่อเขาด้วยความยุติธรรมแล้วก็ปล่อยให้เขาทำการค้าต่อไปท่านเสนาบดีเอ่ยขึ้นดังๆถ้อยคำเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของคอนสแตนตินจนในที่สุดเขาก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่ทันใดนั้นประตูลงรักปิดทองบานใหญ่ก็เปิดออกกว้างกรมวังนุ่งผ้าสีแดงคร้ำเดินนำพระคลังและหัวหน้าแขกมัวออกมาจากห้องประทับซึ่งภายในมองเห็นแต่ผ้าม่านทาสีและกระจกจำนวนมากสะท้อนแสงจากโคมสำริดพระบัญชรห้องบรรทมยังคงปิดอยู่เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทนแสงอาทิตย์ไม่ค่อยได้ยกเว้นเวลาทรงไปออกป่าล่าสัตว์มีเสียงซุบซิบในหมู่ชาวต่างชาติเสมอว่าพระองค์ประชวรบ่อยด้วยโรคปวดพระเศียรด้วยเหตุนี้จึงมักประทับอยู่ในที่มืดเสมอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่14นิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแครคีฟ็อกซ์แปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ